Less Design แอบบอกให้ออกแบบเห็นรูปทรงนี้คิดถึงอะไรบ้างนะจุดอะไรนะโหยเส้นอะไรนะระนาบอะไรกันหืมจุดอะไรเนี่ยหืมจุดอะไรนะระนาบอะไรกันโอ้เส้นอะไรนะเส้นอะไรนะระนาบอะไรกันบ้านใครนะบ้านปูบ้านใครนะบ้านนกบ้านใครนะบ้านมดบ้านใครนะอ๋อบ้านกระรอกบ้านใครนะอืม
บ้านปูเสฉวนบ้านใครนะบ้านค้างคาวบ้านใครนะบ้านผึ้งบ้านใครนะบ้านแมงมุมบ้านใครนะบ้านคนมาดูบ้านกันดีกว่ามาดูบ้านกันดีกว่าร่างภาพตัดเส้นตัดเส้นลงสีมีอะไรอีกนี่ไงบ้านใหม่ของพวกเราเป็นยังไงบ้างลูกว้าวข้างในโล่งมากเลยครับบ้านใหม่ก็แบบนี้แหละลูกต้องรอเฟอร์นิเจอร์ต่างๆลงก่อนนะพ่อฮะมีคนมาพูดถึงก็มาเลยเฟอร์นิเจอร์ของเรามาแล้วเปิดเข้ามาได้เลยค่ะใหญ่มากเตียงนอนของพวกเราเหรอฮะใช่แล้วลูกคิงไซส์ขนาด6ฟุตเลยนะสำหรับพวกเรา3คนยังไงล่ะโอ้นี่ก็ใหญ่มากตู้เสื้อผ้าของพวกเราแล้วนี่ล่ะครับชั้นวางของเล่นของลูกจ้ะเย้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 อ้าวมีทีวีด้วยหรอคะอ๋อพ่อสั่งมาด้วยพ่อว่าจะเอาไว้ดูฟุตบอลเอ้ยเอาไว้ดูหนังเรื่องโปรดของพวกเรากันนะจ๊ะที่รักจ้าอะขนของกันเสร็จแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเอาล่ะไปดูห้องนอนของพวกเรากันดีกว่าโอ้โหของเต็มห้องไปหมดแล้วครับนั่นสิคะคุณคะของเต็มห้องแบบนี้ใช้งานไม่สะดวกแน่ๆแม้ว่าเราต้องจัดห้องกันหน่อยนะเริ่มจัดเตียงกันก่อนดีกว่าผมอยากช่วยจัดฮะเอาสิลูกไว้ตรงไหนดีล่ะตรงนี้เลยฮะใกล้ๆประตูเดินเข้ามานอนสะดวกดีนะฮะก็จริงอย่างที่ลูกเขาว่านะเป็นไงตรงนี้นอนสบายดีไหมคะเอาพ่อหลับไปแล้วเฮ้ยพ่อเป็นอะไรเสียงปิดประตูนะสิตกใจหมดเลยสงสัยว่าวางเตียงชิดประตูแบบนี้จะไม่เวิร์กนะเนี่ยนอกจากเรื่องเสียงรบกวนแม่ว่าวางเตียงชิดกำแพงแบบนี้จะทำให้คนนอนด้านในขึ้นลงไม่สะดวกเท่าไหร่นะก็จริงอย่างที่แม่เขาว่าชิดกำแพงแบบนี้ท่าทางจะเข้าไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนยากด้วยนะจะมีแบบที่ดีกว่านี้ไหมนะงั้นแบบนี้ดีไหมฮะว
วางเตียงไว้กลางห้องเลยใกล้ประตูขึ้นมาอีกหน่อยพ่อว่าก็ใช้ได้เลยนะแบบนี้ขึ้นลงเตียงสะดวกขึ้นจะเปลี่ยนผ้าปูเตียงก็น่าจะทำได้สะดวกขึ้นด้วยแบบนี้ก็ดีนะแต่แม่ว่าวางเตียงไว้ตรงกลางจะทำให้เสียพื้นที่เยอะเหมือนกันถ้าเราวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆลงไปก็จะไม่เหลือทางเดินเลยจริงด้วยแทบจะไม่มีทางเดินเลยสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแล้วล่ะงั้นต้องแบบนี้เลยฮะวางเตียงไว้กลางห้องแบบเดิมแต่ลองขยับเตียงไปชิดผนังเลยใช้ได้แบบนี้จะทำให้เหลือพื้นที่สำหรับวางเฟอร์นิเจอร์ได้มากขึ้นแบบนี้ก็ดีนะแต่คนที่นอนด้านในเนี่ยต้องเดินอ้อมไปอ้อมมาไกลเหมือนกันพ่อว่าไหมเอ้าพ่อเราหลับไปอีกแล้วขอนอนด้วยคนฮะโอ้ยแสงจากอีกห้องกวนตามากเลยลูกแสดงว่าแบบนี้เวลาเปิดประตูเข้าออกตอนกลางคืนแสงสว่างจากห้องข้างๆสามารถรบกวนคนที่นอนอยู่ได้นะสิแล้วจะมีแบบที่ดีกว่านี้ไหมนะงั้นเราย้ายไปชิดอีกฝั่งนึงดีไหมครับก็ดีนะลูกเวลาเราเปิดปิดประตูก็จะได้ไม่โดนแสงจากอีกห้องรบกวนแล้วไม่ต้องเดินอ้อมเตียงมากจนเกินไปเหลือพื้นที่สำหรับวางเฟอร์นิเจอร์เป็นสัดเป็นส่วนด้วยแม่ว่าผ่านงั้นตกลงวางเตียงตรงนี้นะต่อไปวางอะไรต่อดีฮะฉันวางของของลูกดีไหมจ๊ะดีครับวางฉันวางของตรงกลางห้องเลยผมว่าดีนะฮะลูกว่าแบบนี้ดียังไงหรอผมจะได้หยิบของเล่นมาเล่นแล้วก็นั่งเล่นได้สะดวกยังไงล่ะฮะพ่อก็ไม่ติดอะไรนะแต่ว่าโอ๊ยอะไรตำเท้าแม่เนี่ยคุณลูกคะทำไมวางของเล่นตรงนี้ล่ะคะผมว่าเราเปลี่ยนแบบดีกว่าพ่อเห็นด้วยย้ายด่วนเลยลูกย้ายชั้นวางของเล่นไว้ตรงด้านในสุดของห้องเป็นยังไงฮะพ่อว่าแบบนี้ดูเป็นสัดเป็นส่วนดีเวลาจะเก็บของก็ไม่เกะกะทางเดินด้วยแบบนี้ดีจ้ะลูกแต่อย่าลืมเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบด้วยนะจ๊ะจ้ะแม่คราวนี้ถึงตาทีวีของพ่อบ้างแล้วล่ะวางไว้ข้างเตียงดีไหมฮะแต่แม่ว่าเวลาดูทีวีพร้อมกัน3คนจะลำบากเหมือนกันนะคนที่อยู่ข้างหน้าก็จะมองเห็นทีวีได้ชัดเจนที่สุดแต่คนอื่นๆก็จะถูกบังได้แบบนี้ต้องแย่งกันอยู่ข้างหน้าสิฮะวุ่นวายแน่ๆลองวางตรงอื่นกันดีกว่าวางตรงปลายเตียงน่าจะดีนะฮะเออก็ดีนะแบบนี้ดูทีวีพร้อมกันได้สบายเลยมาดูแข่งฟุตบอลกันผมขอดูการ์ตูนนะพ่อนี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าหนุ่มๆยังเหลือเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นนะตู้เสื้อผ้าโอเคเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสุดท้ายแล้วพวกเราตู้เสื้อผ้าลองไว้ข้างในสุดข้างๆตู้ของเล่นผมเรียบร้อยตอนนี้ห้องดูเป็นระเบียบขึ้นมาเลยล่ะเดี๋ยวก่อนสังเกตเห็นอะไรกันหรือเปล่าคะตู้เสื้อผ้าบังหน้าต่างอยู่นะทำไมหรอฮะเอาตู้ไว้ตรงหน้าต่างจะทำให้บังแสงอาทิตย์ได้นะแสงอาทิตย์เนี่ยสำคัญเลยช่วยฆ่าเชื้อให้กับห้องนอนและยังช่วยให้ห้องสว่างในตอนกลางวันโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเลยล่ะถึงว่าตอนนี้ห้องมืดไปเลยฮะงั้นพ่อว่าลองย้ายที่กันดีกว่าตรงนี้ดีไหมฮะข้างประตูห้องนอนแบบนี้นอกจากไม่บังหน้าต่างแล้วอยู่ใกล้ประตูทำให้เดินเข้าออกเปลี่ยนเสื้อผ้าสะดวกด้วยนะดีไหมแม่ดีค่ะลูกแม่ว่าดีพ่อก็ว่าดีในที่สุดก็ได้แบบที่ลงตัวสำหรับพวกเราเนาะดีจริงๆเลยเหนื่อยกันมาสักพักแล้วพ่อว่าพวกเรานอนเอาแรงกันเถอะThank you.
จุดเด่นของบ้านอยู่ตรงไหนนะสวัสดีค่ะเจลลี่นะคะบ้านของเจลลี่เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมีรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะมีระเบียงยืดออกมาตรงกลางของชั้นสองประตูรั้วหน้าบ้านทำมาจากสแตนเลสหน้าต่างบ้านทำมาจากกระจกวงกบมีสีน้ำตาลแล้วก็เป็นบานเลื่อนเปิดปิดค่ะส่วนตัวบ้านจะมีสีฟ้าทั้งหลังค่ะทำให้สบายตามากเวลามองหลังคาบ้านจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเด่นตรงกลางเสร็จแล้วค่ะบ้านของหนูพร้อมโชว์ผลงานค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวุ้นอายุ11ปีค่ะบ้านของวุ้นมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมสไตล์โมเดิร์นบ้านมี2ชั้นค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำชั้นล่างมีห้องโถงห้องนั่งเล่นห้องครัวค่ะประตูหน้าต่างทำมาจากกระจกเป็นแบบบานเลื่อนค่ะหลังคาเป็นแบบปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องหลังคาคอนกรีตค่ะมีรั้วเป็นรั้วเหล็กพ่นสีดำค่ะเสร็จแล้วค่ะบ้านของวุ้นสวยไหมคะเพื่อนสวัสดีครับผมชื่ออาวินครับบ้านของผมเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีประตูทำจากไม้และกระจกเป็นประตูบานเลื่อนหน้าต่างเป็นหน้าต่างกองแสงและเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเหมือนกันครับบ้านของผมมีหลังคาเป็นทรงจั่วครับเสร็จแล้วครับบ้านของผมสวัสดีค่ะหนูชื่อไอริสนะคะบ้านของหนูเป็นบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นมีหลังคาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้างหมู2ชั้นหน้าต่างบ้านทำมาจากกระจกอลูมิเนียมเป็นกระจกเทมเปอร์ป้องกันความร้อนค่ะประตูรั้วทำจากเหล็กซึ่งออกแบบโดยคุณพ่อของหนูเองค่ะและประตูบ้านจะเป็นบานเลื่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะบ้านของหนูว้าวๆ ผลงานของเด็กๆน่ารักทุกชิ้นเลยเด็กๆที่อยากร่วมสนุกสร้างสรรค์ผลงานไปกับรายการ Let's Design แอบบอกให้ออกแบบสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารได้ที่ Facebook Let's Design แอบบอกให้ออกแบบและ Facebook Thai PBS Kids มาเติมพลังสร้างสรรค์ด้วยกันนะขอบคุณมากค่ะ Let's Design แอบบอกให้ออกแบบดีดี